This is Gamma Podcast Transformational Leadership กับมงคลลุสมฤทธิ์ Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Gamma Podcastพอดแคสต์ที่จะชวนคุณพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและความเป็นผู้นำคุณอยู่กับผมมงคลลุสมฤทธิ์ครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าผู้นำแบบไหนที่ใครๆอยากร่วมงานเราอยากตามผู้นำแบบไหนดีล่ะวันนี้ครับผมมีหัวข้อน่าสนใจมาคุยให้พวกเราฟังครับจากเพจของ Innovative Thinking by Sensei Lek and Sensei Pa นะครับซึ่งเป็นเพจที่ไปสรุปหนังสือดีๆมาให้อ่านเขาสรุปแบบนี้ครับ9คุณสมบัติของผู้นำที่ใครก็อยากทำงานให้ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของ3เรื่องของผู้นำครับเรื่องแรกคือผู้นำเนี่ยความเป็นผู้นำฝึกฝนได้อันนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นำนี่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราฝึกฝนได้ทั้งนั้นครับเรามีคลาสต่างๆมากมายฝึกนะครับ leadership development ต่างๆแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราถูกฝึกตลอดเวลาต้องบอกก่อนข้อแรกก่อนเราต้องยอมรับก่อนว่าผู้นำฝึกได้ความเป็นผู้นำฝึกได้ถ้าเราเชื่อว่าผู้นำฝึกไม่ได้ปั๊บจบแล้วฮะไม่ต้องมานั่งฟังพอดแคสต์นี่แหละครับผู้นำฝึกได้ครับแล้วข้อที่2คือผู้นำมาจากการกระทำไม่ใช่ตำแหน่งผมเคยเล่าให้ฟังไปตอนพอดแคสต์ตอนแรกแล้วใช่ไหมครับผู้นำ5ระดับผู้นำเขาตามผู้นำประเภทที่เขาตามเพราะว่าเขาต้องตามเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเราอันนี้จริงๆไม่ใช่ผู้นำเลยนะครับผู้นำที่เขาอยากทำฮะเขาอยากทำนะครับเพราะไม่ได้เป็นเพราะคุณเป็นเพราะคุณตำแหน่งสูงกว่าเขาแต่เขาอยากทำเพราะคุณนั่นแหละนะครับผู้นำโดยจากการกระทำไม่ใช่ตำแหน่งแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องหนึ่งเกี่ยวผู้นำคือผู้นำคือใครผู้นำคือคนที่ผู้นำคือคนที่คนอื่นอยากให้นำอ่ะมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งคือผมคือผู้นำและคุณต้องเชื่อผมกับคนนี้แหละที่เลือกให้เขาบริหารองค์กรผู้นำไม่ใช่คนที่อยากจะนำครับแต่เป็นคนที่เราอยากให้เขานำต่างหากเห็นด้วยไหมครับลองดูนะครับลองตรวจสอบตัวเองนะครับเราอยากได้ผู้นำประเภทไหนเราอยากได้ผู้นำเพราะเราอยากให้เขานำหรืออยากให้หรือเราอยากได้ผู้นำประเภทที่ผมต้องนำตามคุณเพราะคุณนำนะครับอันนี้เราลองกลับมาตรวจสอบตัวเองด้วยเหมือนกันนะเราวันนี้เป็นผู้นำองค์กรเนี่ยเราเป็นผู้นำประเภทไหนครับมาดูกันนะครับว่า9คุณสมบัติของผู้นำที่ใครๆก็อยากทำงานให้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับลองตรวจสอบตัวเองแล้วกันนะครับว่าคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยเรามีแล้วหรือยังหรือถ้ายังไม่มีนะครับเราจะสร้างได้ไหมหรือถ้าวันนี้ยังมียังไม่เข้มข้นเสริมเติมแต่งให้มันมากขึ้นแล้วกันข้อที่แรกนะครับข้อแรกคือ integrity ครับความโปร่งใสครับซิกซิกล่านักเขียนนักผู้ร่างสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยบอกไว้ว่าความซื่อสัตย์โปร่งใสจำเป็นมากในการประสบความสำเร็จทุกด้านของชีวิตข่าวดีก็คือทุกคนสามารถพัฒนามันได้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับในเพจนี้เขาพูดถึงเรื่องของตอนเขาทำงานใหม่ๆเนี่ยเขาแอบงงว่าทำไมโต๊ะทำงานของบริษัทญี่ปุ่นจึงไม่มีพาร์ติชันผู้บริหารทุกคนนั่งเหมือนพนักงานอาจจะมีโต๊ะใหญ่กว่านิดนึงคือพนักงานเดินเข้ามาปรึกษาง่ายนะครับเดินผ่านด้านหลังโต๊ะก็เห็นหมดแล้วผู้บริหารกำลังทำอะไรตอนหลังเขาเข้าใจครับว่าพนักงานทำให้ผู้นำทุกคนได้เรียนรู้การทำงานของผู้บริหารระดับสูงครับสร้างบรรยากาศคือให้เข้าถึงง่ายอันนี้ผู้นำจริงๆผู้นำสมัยก่อนนะจะเป็นประเภทที่กว่าจะเข้าคบยากต้องผ่านด่านเลขานะครับหน้าดุมันหมดไปแล้วฮะผู้นำประเภทนั้นเอาแล้วผู้นำสมัยใหม่คือนะครับนโยบายคือประตูเปิดเสมอต้อนรับเสมอครับนะครับต้องเป็นผู้นำที่โปร่งใสต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการผู้นำที่ดีเนี่ยคือผู้นำที่ไม่ต้องปิดบังนะครับเราใช้เวลาในการทำงานอย่างคุ้มค่าเปิดเผยเป็นเหมือนเพื่อนนะครับเหมือนคนสนิทที่วันนี้คือเรื่องแรกเพราะว่าเรื่อง integrity เนี่ยมันจะเป็นเรื่องหรือความซื่อสัตย์ความโปร่งใสเนี่ยมันจะเป็นบันไดขั้นแรกในการสร้างความไว้วางใจครับเราไม่อยากนะไม่อยากตามผู้นะครับไม่อยากตามผู้นำที่ได้ตัวเองผู้นำที่ไม่เปิดเผยจริงไหมครับเราอยากตามแห่งใครบางคนที่เขาโปร่งใสตรวจสอบได้ครับข้อที่2ครับผู้นำข้อที่2คือ
ข้อที่คุณเลิศข้อที่2คือ accountability คือรับผิดชอบในการกระทำตัวเองครับผู้นำที่มีความรับผิดชอบความเป็นไปขององค์กรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผู้นำทั้งนั้นเลยไม่ใช่บอกว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ลูกน้องอย่างเงี้ยเป็นผู้นำไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากประธานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะครับนะฮะอากิโอะโตยาดะพูดบอกว่าลูกค้าที่ซื้อโตโยต้าไม่ได้จ่ายเงินให้กับกระบะหรือรถตู้แต่พวกเขาจ่ายให้กับบริษัทให้กับเขาจ่ายให้กับความไว้วางใจแก่บริษัทเราแน่นะครับเขาบอกผู้นำพลาดได้ครับแต่พลาดแล้วควรรับผิดชอบและหาทางแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆผู้นำจริงๆแล้วเราเจอเรื่องที่ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลานะครับเราเจอเรื่องที่บางทีเราไม่คาดคิดไม่ถึงเหมือนกันในระหว่างการบริหารงานหรือการจัดการทางการงานเพราะนั้นผู้นำเองคือควรรับผิดชอบมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับในเดือนสิงหาคม2009ครับมาร์คเซเลอร์นะครับโทรหา1โทรหานายวันขณะขับเล็กซัส350ในสหรัฐอเมริกาก่อนที่เล็กซัสคันนั้นนะครับจะวิ่งทะลุรั้วโทเวด้วยความเร็วสูงสุดครอบครัวเซเลอร์บนรถทั้งหมดนะครับจากโลกนี้ไปเพราะคันเร่งค้างจับพรมรองเทิร์นที่ดีลเลอร์แถมมาให้แม้จะดูว่าโตโยต้าเองเนี่ยก็ไม่ได้รับผิดไม่ได้ผิดโดยตรงนะครับเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ติดกับรถมาจากโรงงานแต่ประธานโตโยต้าที่ผมพูดถึงชื่อเมื่อกี้นะครับอากิโอะโตยาดะก็ร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมทั้งกับสั่งให้วิศวกรทำงานร่วมกับศูนย์บริการอย่างเต็มที่รถยนต์โตโยต้ารุ่นหลังๆจึงมีผ้ายางรองพื้นเฉพาะรุ่นที่ทั้งล็อกกันถลายและไม่ขัดคันเร่งหรือเบรกอีกต่อไปนะครับก็ทุกๆปีโตโยต้าทั่วโลกก็หยุดกิจกรรมทั้งหมดในวัน Quality Day พยายามทบทวนการทำงานของตัวเองว่าจะส่งมอบคุณภาพให้ลูกค้าได้ดีขึ้นได้อย่างไรต้องบอกว่า2ประโยคที่เขาพูดในยุควิกฤตครั้งนั้นก็คือตัวผมในนามของเจ้าของโตโยต้าผมไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ผมก็ปรารถนาให้ลูกค้าทุกคนที่ใช้รถของเราปลอดภัยมากกว่าใครโอ้คุณฟังอีกคุณได้ใจไหมนะครับเราคือเขายอมรับความผิดพลาดอะแล้วเขาแก้ไขด้วยนะครับเขาบอกว่าลูกค้าที่ซื้อโตโยต้าอีกครั้งนะครับเขาพูดว่าลูกค้าที่ซื้อโตโยต้าไม่ใช่จ่ายเงินให้กับรถยนต์กระบะหรือรถตู้แต่พวกเขาจ่ายให้กับความไว้วางใจแก่บริษัทของเราผู้นำล้วนมีความผิดพลาดนะครับแต่พลาดแล้วควรรับผิดชอบและลงมือแก้ไขเห็นด้วยไหมครับคุณสมบัติข้อที่3ครับก็คือ motivate ครับปลุกใจให้อยากทำงานเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆผู้นำจะต้องนำความคิดคนได้ผู้นำต้องปลุกใจคนได้โดยเฉพาะในช่วงที่บางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับที่ผู้ตามเขาหมดพลังเนี่ยหรือช่วงบางคนที่เกิดวิกฤตผู้นะครับถ้าวันนี้ผู้นำยอมเหี่ยวยอมแห้งไปก่อนแล้วเนี่ยผู้ตามหมดจริงๆฮะก็เรียกว่าหมดความหวังนะครับเราต้องเป็นแสงสว่างให้กับคนของเราตลอดเวลาผู้นำที่เก่งกาจสามารถกระตุ้นให้ลูกน้องอยากตื่นมาทำงานทุกๆวันครับในปี2018ครับขณะอยู่สนามบินมีเสียงโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นโทรเข้ามาเป็นเสียงของชายวัยกลางคนคนหนึ่งครับนะครับพูดถึงโทรมาหาคุณเซนเจแปะนะครับที่เป็นคนเขียนเพจนี้นะครับคุยกันเสร็จก็ทราบว่าเป็นนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลย์ครับผู้ที่กำลังเตรียมตัวรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ท่านก็นัดกันกับนะฮะไปคุยเพื่อขอให้เซนเจแปะกับเซนเจเล็กเนี่ยนะครับไปช่วยแบ่งปันความรู้เรื่อง One Page Summary นะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของเพจเนี่ย One Page Summary นะและระบบผลิตแบบ Toyota นะครับก็บอกว่าตอนแรกๆไปเนี่ยก็ตั้งใจปฏิเสธไปอย่างไม่ให้เสียน้ำใจเพราะตอนนั้นงานนะครับของเรื่องของคนเขียนเพจทั้งสองคนนี้ก็แน่นมากแทบไม่มีวันทำงานเขียนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ประโยคที่ท่านเอ่ยชวนน่ะทำให้ทั้งสองคนปฏิเสธไม่ได้เขาบอกไงไหมฮะเซนเซ่ผมกำลังจะย้ายไปทำงานอยู่ที่ GPO คือองค์กรเภสัชกรรมนะครับที่นั่นมีคนเก่งศักยภาพสูงอยู่เยอะผมจะดีใจมากถ้าช่วยพนักงานทำงานได้เต็มศักยภาพแล้วประเทศของเราน่าจะดีขึ้นมาเปลี่ยนประเทศด้วยกันไหมโอ้โหเป็นไงฮะถ้าเป็นคุณโดนคำพูดแบบนี้แล้วคุณผมว่าไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วล่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดสร้างแพชชั่นกับผู้คนเนี่ยในงานของเราผมจำพูดคำพูดหนึ่งเลยเวลาที่สตีฟจ็อบส์ไปรีครูทจอห์นสแคลลี่ซึ่งเป็น CEO เป๊ปซี่บอกว่าคุณจะใช้เวลาทั้งชีวิตของคุณขายน้ำหวานต่อไป
หรือคุณจะมาเปลี่ยนโลกกับผมโอ้โหเป็นไงครับกูฟังปั๊บมันขนลุกฟังปั๊บมันรู้สึกมันโมดิเวตอ่ะเช่นเดียวกันครับในฐานะของเราเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนประกันธุรกิจปรึกษาการเงินเรามองภาพงานเรายังไงเรากำลังชวนคนมาทำงานตามปณิธานหรือแพชชั่นไหมหรือแม้แค่หาเงินอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับองค์กรสมัยใหม่นำคนด้วยแพชชั่นครับอันนี้จะดึงดูดผู้คนได้ทำให้คนอยากทำงานนะครับผู้นำที่เก่งกาจต้องสามารถกระตุ้นให้ลูกน้องอยากตื่นมาทำงานทุกวันครับแล้วพวกเราล่ะครับอยากทำกับผู้นำประเภทนี้ไหมครับต่อไปครับคุณสมบัติข้อต่อไปคือ leading change ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงครับต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วผู้นำนั่นแหละคือคนที่ต้องปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครับทุกท่านครับในเหตุการณ์ที่เรากำลังเจออยู่ขณะนี้นะครับเรื่องของโควิดผมเชื่อว่าหลังจากโควิดแล้วการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งใหญ่มากๆมันเป็นจุดสตาร์ทหรือเช็คพอยท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆต้องขอบคุณโควิดเลยนะครับที่ทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยิ่งใหญ่จากนี้เป็นต้นไปครับnew normal หรือนะครับมาตรฐานใหม่ของโลกได้เกิดขึ้นแล้วครับรูปแบบการทำงานของคนหลายๆคนจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับนะฮะแล้วก็วันนี้มาตรฐานใหม่ในการทำงานเนี่ยมันถูกสร้างโดยผู้นำองค์กรครับถ้าวันนี้ผู้นำองค์กรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันยากมากๆครับที่ลูกน้องหนึ่งน้องในองค์กรของเราจะเปลี่ยนแปลงตามเห็นด้วยไหมครับก็เช่นเดียวกันครับนะฮะผู้เขียนเซนไซแปะนะฮะเซนไซเล็กได้พูดถึงเรื่องของตัวเขาเองครับในปี2019ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเขาได้พบกับชายสูงวัยคนหนึ่งนะผมของท่านเริ่มเป็นสีดอกเหลาเต็มไปด้วยความสุขุมพูดน้อยแต่ล้วนไปเต็มไปด้วยความหมายก็คือท่านนั้นคือคุณโชติโสพลพานิชเจ้าของบริษัทกรีนสปอร์ตผู้ผลิตนมถั่วเหลืองไวตามิลนั่นแหละนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยประทับใจในคุณโชตินะครับอยู่2 อย่างครับข้อที่1คือรักการเรียนรู้มากๆนะครับรุ่นพี่ที่กรีนสปอร์ตเขาบอกเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและงานวิจัยเป็นที่สุดเคยถึงกับส่งไฟล์ PDF งานวิจัยมาให้ทีมบริหารอ่านในคืนวันเสาร์ตอน 3:00 แล้วกันคิดดูแล้วกันนะฮะนี่ผู้นำเป็นแบบนี้นะนะครับแล้วข้อที่2คือเป็นคนทันสมัยนักสูตรกระดาษ1ใบนะครับที่วันเนี้ยที่เจ้าของเพจเขาทำขึ้นมาเนี่ยนะครับคือ1หน้าเดียวสรุปเนื้อหาทั้งหมดในกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยก่อนที่ที่แบบท่านประธานนะครับกรีนสปอร์ตเนี่ยเจ้าของบริษัทกรีนสปอร์ตจะกลับบ้านเนี่ยก็จะเอาแผ่นเนี้ยมาอ่านนะครับมันจะมาบน iPad Pro ขึ้นมาแผ่นหนึ่งพร้อมถ่ายรูปเป็นกระดาษนั้นให้เป็น PDF จะได้ไม่ต้องพกกระดาษติดตัวมาเถอะนะครับก็เกิดเอามาอ่านทบทวนก็ยังอัปเดตท่านลองสังเกตสิครับลองดูนะครับเรากูหลายๆคนครับที่วันนี้คุณเห็นเยอะแยะเลยนะครับเจ้าสัวนะครับเจ้าสัว CP เห็นไหมครับดูท่านฟังท่านสิครับคำพูดเต็มไปด้วยความทันสมัยเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้เด็กหนุ่มๆเขาฟังเด็กนะครับฟังเด็กๆคุณลองฟังกับคนสมัยใหม่หลายๆคนสิครับคนที่อายุมากๆแล้วกันครับที่วันนี้กลับมาฟังน้องๆกลับมาฟังเด็กๆยังทำตัวอัปทูเดตตลอดเวลาไม่แก่แต่วันนี้ในชีวิตผมเองผมก็เจอนะผมเจอเด็กๆหลายคนที่ทำตัวแก่คือไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้ครับแล้วก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่พอครับแอนตี้การเปลี่ยนแปลงอีกการเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็ต้องมาถึงครับหน้าที่ของเราในฐานะผู้นำคือเรียนรู้แล้วปรับตัวให้ได้ก่อนเลยครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี่คือคุณสมบัติข้อสำคัญนะครับเรามาดูต่อนะครับคุณสมบัติข้อต่อไปนะครับของผู้นำคือ eliminate waste คือกำจัดความสูญเปล่าครับต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นเรื่องราวของนะครับอดีตประธานแคนนอนนะครับพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการผลิตจาก60คนหรือ1คนโดยไม่ไล่พนักงานออกโอ้น่าสนใจไหมในปี1990ครับนะฟูจิโอมิตาไลนะครับมิตาไลนะครับประธานบริษัทแคนนอนได้เดินทางไปดูโรงงานผลิตของโตโยต้าแล้วกลับมาลื้อลายการผลิตตัวเองทันทีครับเขายกเลิกสายพานที่ยาวกว่า 21,000 ฟุตจาก47โรงงานทั่วประเทศญี่ปุ่นปรับคนงานนะครับจาก60คนในรายการผลิตเครื่องสินค้าเป็น8คนนะครับต่อ1หน่วยการประกอบแต่เดิมใช้60คนคนละ2นาทีเป็น8คนคนละ15นาทีครับแล้วก็ค่อยลดคนออกจากนะครับใช้งานทีละคนจนเหลือเพียงแค่คนเดียว
ถามว่าบริษัทเอาเปรียบงานหนักขึ้นเงินเดือนเท่าเดิมคนที่ออกไปคือโดนไล่ออกไปหมดไม่ใช่นะฮะพนักงานเหล่านั้นได้รับมอบหมายให้มองหาโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำให้บริษัทมียอดขายมากขึ้นหรือช่วยกันพัฒนาลายการผลิตให้ใช้คนน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมสุดท้ายนะครับพนักงานหนึ่งคนสามารถประกอบเครื่องถ่ายเอกสารสีที่มีชิ้นส่วนกว่า 2,700 ชิ้นใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงน้อยกว่าคน4คนที่ใช้เวลา14ชั่วโมงได้ในที่สุดทำได้ยังไงครับมันเกิดการเขาเรียกว่าประสิทธิภาพครับต้นทุนถูกลงส่งมอบของให้เร็วขึ้นซึ่งสิ่งนี้นะครับผู้นำในหัวข้อเนี้ยเขาสอนอะไรแล้วอะไรแล้วครับเขาสอนว่าผู้นำที่เก่งไม่ลดคนทันทีแต่มองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานก่อนนะครับอันเนี้ยในฐานะผู้นำน่าสนใจมากๆอย่างเดียวกันครับในธุรกิจของเราในองค์กรของเราใช่ครับเราเคยถูกสอนว่าต้องบอกว่ามีคนเยอะๆในองค์กรแต่วันนี้องค์กรทันสมัยเนี่ยองค์กรตัวแทนประกันชุดที่ปรึกษาการเงินเนี่ยไม่ได้ต้องมีคนเยอะแยะแล้วครับมีคนในจำนวนที่ขนาดที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพครับกลับมาอีกละนะครับที่เป็นต้นแบบเป็นไอดอลในดวงใจผมนะครับคุณแม่บุญธรรมผมคุณพัชราหวังว่าวิทย์พูดแบบชัดเจนมากเขาเคยบอกท่านเคยบอกผมครับว่าไอ้มงสร้างหน่วยนะเว้ยไม่ได้สร้างฟาร์มปศุสัตว์โอ้โหเป็นไงสร้างหน่วยนะเว้ยต้องไม่ได้สร้างฟาร์มปศุสัตว์มึงต้องมีเป็นร้อยตัวหน่วยของมึงอ่ะมีคนในจำนวนที่เองดูแลได้แล้วช่วยเขาให้เขาประสบความสำเร็จในขณะที่เหมาะสมโอ้โหตาสว่างเลยฮะนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าทำยังไงจะทำให้คนของเราเก่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้คนเยอะแยะอะไรมากมายนักเห็นไหมครับนี่คือหน้าที่ของผู้นำเหมือนกันคุณสมบัติข้อต่อไปครับ aware ทำให้ตระหนักคุณค่าของงานครับนะครับต้องบอกว่าอดีตประธานบริษัทเคียวเซล่านะครับคาซูโอะอินาโมริบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการจุดไฟให้ตัวเองคือรักในงานที่ทำผู้นำที่ได้ใจสอนให้เห็นคุณค่าในงานครับอันนี้ผมบอกเกิดขึ้นกับงานเราเลยนะอันนี้สำคัญมากๆกับงานเราถ้าวันนี้คุณนำผู้คนเพียงแค่เข้ามาทำมาหากินได้เงินผมบอกเลยครับว่ามาเพราะเงินก็ไปเพราะเงินได้เงินก็ไปไม่ได้เงินก็ไปแต่ผู้นำที่นำด้วยแพชชั่นทำให้คนของเรารักในงานที่ทำรักในการวางแผนการเงินรักในการวางแผนเรื่องประกันชีวิตรักในการให้คุณค่ากับผู้คนนะครับวิธีการแบบนี้จะทำให้คนของเราไม่อยากเปลี่ยนงานไปไหนเด็ดขาดเลยครับเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องของอดีตประธานเคียวเซล่าได้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นภาพนะครับเห็นภาพของคนที่เป็นผู้นำที่แท้จริงที่วันนี้เนี่ยเราทำให้คนหลายๆคนมีแพชชั่นนะครับอยากทำงานนะฮะแล้วต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นยกให้เป็นตำนานเลยของผู้นำในองค์กรนะครับอีกครั้งนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการจุดไฟให้ตัวเองคือรักในงานที่ทำให้คนของเรารักในงานที่เขาทำครับอย่ารักเพียงแค่เงินแต่รักในคุณค่าในงานที่เขาทำด้วยนะครับถ้าเขารักในงานเขาจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาไม่ได้ทำงานครับเขากำลังทำสิ่งที่ตัวเขารักทุกๆวันมาดูต่อไปครับคุณสมบัติข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ develop people สร้างคนครับเขาบอกว่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในการสร้างในองค์กรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นในหัวข้อนี้เหมือนกันบอกว่าสร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์บอกพนักงานโตโยต้าส่วนใหญ่ได้รับการอบรม 3-6 เดือนโดยรับเงินเดือนเต็มก่อนเริ่มทำงานนะครับโอ้โหเป็นไงฮะพอเขาให้ความสำคัญก็คือคนคือสินทรัพย์ผู้นำสร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์ครับในทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญกับการสร้างคนในอาชีพของเราในฐานะตัวแทนประกันชุดที่ปรึกษาการเงินงานสำคัญอันดับหนึ่งของเราครับไม่ใช่การสร้างผลผลิตครับอยากต้องเข้าใจใหม่นะครับอย่าคิดว่าการเป็นหัวหน้าคือการสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างคนสร้างธุรกิจเมื่อคุณสร้างคนสร้างธุรกิจผลผลิตมันถึงจะตามมาเองวันนี้เราผมเห็นผู้บริหารส่วนใหญ่ครับเราจะซีเรียสแล้วเราจดจ่อแต่เรื่องของทำยังไงให้มียอดขายทำยังไงให้มีผลผลิตที่ดีแต่เราลืมครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราสร้างคนในองค์กรในธุรกิจของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าในมุมมองของผู้บริหารหลายๆคนที่ไม่ได้คิดเรื่องของการสร้างธุรกิจครับคิดแต่เรื่องของสร้างผลผลิตเขาจะไม่แคร์เขาจะแทบจะไม่สนใจเลยว่าวิธีการได้ผลผลิตจะได้มาด้วยวิธีใดแบบนี้มันไม่มีทางยั่งยืนหรอกครับคุณอาจจะได้ผลผลิตครับแต่เป็นผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพคุณอาจจะได้ผลผลิตครับแต่เป็นผลผลิตที่ไม่ยั่งยืน
ถ้าคุณสร้างคนแล้วทำให้เขาค่อยๆโต1ครับผลผลิตจะมาแน่นอนอันที่2ผลผลิตจะยั่งยืนและมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับคนคือสินทรัพย์ผู้นำสร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์ผู้นำสร้างคนก่อนสร้างผลผลิตครับในองค์กรของเราในธุรกิจของเราสร้างคนคนสร้างธุรกิจธุรกิจสร้างผลผลิตมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับนี่คือ process ของมันมาดูต่อนะครับคุณสมบัติข้อต่อไปของผู้นำครับก็คือ empathy นะครับแปลว่าเอาใจใส่หรือเห็นอกเห็นใจนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับโดยเฉพาะในเวลาแบบนี้เวลาที่เรากำลังอยู่ในวิกฤตโควิดกันอยู่แบบนี้นะครับการเอาใจใส่เป็นเรื่องสำคัญมากๆการที่คุณจะ drive คนออกไปหาลูกค้าไปหาลูกค้ามันไม่ปลอดภัยสำหรับใครบางคนเหมือนกันมันก็พูดอย่างนี้ไม่ได้นะสิ่งสำคัญก็คือนะครับวันนี้สิ่งเราต้องทำให้ได้ก่อนคือแคร์เขาครับเราห่วงใยเขาหรือเปล่านะครับเราห่วงใยความเป็นอยู่ของเขาไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับมันไม่ได้เพียงแค่ช่วงนี้อย่างเดียวครับเราเห็นน้องเราเนี่ยเหมือนน้องเราจริงๆไหมเราเห็นคนที่ทำงานเราเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนลูกเราจริงๆไหมเราห่วงใยเขาไหมเขากินข้าวแล้วหรือยังวันนี้เขาเหนื่อยขนาดไหนเขาอยู่ที่ไหนเอาใจใส่เขาไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆผู้นำที่ดีต้องเอาใจใส่ลูกทีมนะครับเมื่อคุณเอาใจใส่น้องของคุณลูกทีมของคุณก็จะไปเอาใจใส่ลูกค้าต่อเห็นเป็นทอดไหมครับถ้าคุณเอาใจใส่ลูกทีมของคุณลูกทีมของคุณก็จะไปดูแลลูกค้าเขาให้ดีเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่เป็นเรื่องสำคัญเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่เป็นผู้นำครับคุณสมบัติข้อต่อไปครับ representative เป็นแบบอย่างนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อที่9ครับข้อสุดท้ายต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีประโยคหนึ่งของพระยาพิรมภักดีผู้ก่อตั้งบุญรอดบิวเวอรี่บอกว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโอ้โหเป็นไงฮะนะครับคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่มันให้หัวใจให้รู้เลยว่าวันนี้นะครับเราเป็นตัวอย่างที่ดีครับถึงแม้อย่างบุญรอดเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเบียร์ผลิตน้ำดื่มนะครับแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าด้วยแนวคิดแบบนี้ครับที่ผู้ก่อตั้งบอกว่ามีส่วนเริ่มช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมันทำให้บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ก็ยังคงทำสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเป็นปณิธานนะครับขององค์กรที่ช่วยเหลือนะครับสังคมไม่ว่าเกิดวิกฤตใดๆเกิดขึ้นก็ตามคราวนี้ลองถามกลับมาถามเราดูครับว่าวันนี้ตัวเราเองล่ะในฐานะผู้นำเราเป็นแบบอย่างเนี่ยเราอยากให้คนนะครับเราอยากที่จะให้น้องๆของเรารักงานเราอยากให้น้องๆของเรารักลูกค้าเราอยากให้น้องๆของเราทำสิ่งที่ถูกต้องคำถามสำคัญคือวันนี้เราทำสิ่งเหล่านั้นแล้วหรือยังครับ lead by example นำโดยการเป็นตัวอย่างสำคัญที่สุดคุณจะนำโดยการพร่ำสอนนะครับจะนำด้วยอะไรก็ตามมันสู้กันนำด้วยการเป็นตัวอย่างไม่ได้ครับเราพูดสิ่งไหนเราทำสิ่งนั้นหรือไม่นะครับนี่คือคุณสมบัติข้อที่9ของการเป็นแบบอย่างครับมาสรุปนะครับ9ข้อของการเป็นผู้นำข้อที่1ครับ integrity โปร่งใสข้อที่2คือ accountability รับผิดชอบในการกระทำของตัวเองนะครับข้อที่3คือ motivate ปลุกใจให้อยากทำงานข้อที่4คือ leading change ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงข้อที่5คือ eliminate waste กำจัดความสูญเปล่าข้อที่6คือ aware ทำให้ตระหนักคุณค่าของงานข้อที่7คือ develop people สร้างคนข้อที่8 empathy เอาใจใส่ข้อที่9 representative เป็นแบบอย่างครับลองเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับให้กับตัวเองเพื่อเรากลายเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในทุกๆวันครับขอบคุณที่ติดตาม Gamma Podcast ครับแล้วพบกับ Gamma Podcast ในตอนต่อไปครับThis is Gamma Podcast Transformational Leadership กับมงคล ลุกสำริด Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow